ใน iOS 14.3 สามารถเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้าใน iPad และ iPhone รุ่นเก่าได้แล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะใน iOS 14มีการเปิดให้ใช้งานในการกลับข้างกล้องหน้าใน iPhone รุ่นใหม่ๆเท่านั้นแต่ตอนนี้ใน iOS 14.3 สามารถเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้าใน iPhone และ iPad รุ่นเก่าได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone 6s และรุ่นอื่นๆก็สามารถเปิดการใช้งานได้แล้วค่ะโดยปกติแล้วนะคะเมื่อเราถ่ายภาพจากกล้องหน้าภาพที่ออกมาจะไม่เหมือนภาพพรีวิวก่อนถ่ายภาพแต่เมื่อเราเปิดการใช้งานการกลับข้างของกล้องหน้าแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาก็จะเหมือนกับภาพพรีวิวก่อนถ่ายภาพเป๊ะๆเลยค่ะวิธีการเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้านะคะวันนี้อิฟจะมาเปิดการใช้งานใน iPhone 7นั่นเองอย่างแรกนะคะไปที่การตั้งค่ากล้องและแตะเพื่อเปิดการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้าได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพถ่ายจากกล้องหน้าที่เหมือนภาพพรีวิวก่อนถ่ายแล้วค่ะแต่ในการใช้งานการกลับข้างกล้องหน้านะคะภาพที่ออกมาอาจจะมีความประหลาดนิดนึงถ้าใครที่ใส่เสื้อมีตัวอักษรมีตุ๊กตาต่างๆอาจจะมีการกลับด้านบ้างแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะอยากได้มุมภาพพรีวิวก่อนถ่ายเป๊ะๆเลยใครที่อัปเดต iOS 14.3 แล้วก็ลองไปใช้กันดูนะคะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับวันนี้อิปจีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ